SCP 3700เป็นการกำหนดพื้นที่ในบริเวณทะเลเหนือล้อมรอบหมู่เกาะแฟโรเกาะออกนี่และเกาะเชตแลนด์โดยมีการเฝ้าระวังพื้นที่ในรัศมีวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง800กิโลเมตรอาณาเขต SCP 3700จะเป็นช่วงที่มหาสมุทรมีความลึกมากกว่าปกติประมาณ5กิโลเมตรข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ SCP 3700ไม่ว่าจะเป็นความลึกที่แท้จริงหรือความผิดปกติต่างๆจะถูกปิดเป็นความลับข้อมูลที่หลุดออกไปสู่สาธารณะจะถูกยึดเก็บทันทีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินมูลนิธิเดลต้าเซเว่นหรือพายุเหนือได้รับมอบหมายให้ลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบนี้ด้วยเรือพิฆาต13ลำเรือลาดตระเวน5ลำและยานสนับสนุนขนาดเล็กอีก15ลำโดยจะดำเนินการลาดตระเวนจากจุดศูนย์กลางที่เรียกว่าออริจินทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นี้จำนวน2ตัวคือ SCP 3700-1 และ SCP 3700-2 ซึ่งสัตว์ทะเลทั้ง2ตัวนี้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกัน SCP 3700-1มีร่างขนาดใหญ่มหึมาลักษณะเหมือนสัตว์ประเภทขาเป็นคอป้องคล้ายสายพันธุ์โฮมาลัสแกมมาลัสหรือกุ้งที่มีกระดองแข็งอย่างเช่นกุ้งมังกร SCP 3700-1มีความยาวมากถึง6กิโลเมตรมันมีแขนขาหลักที่สมบูรณ์6ขาติดอยู่กับส่วนลำตัวโค้งงอด้านหน้าและมีขาที่สั้นกว่าอีกจำนวน8ขาอยู่ในส่วนลำตัวด้านท้ายนอกจากขนาดที่ใหญ่โตแล้วมันยังมีความสามารถในการใช้อวัยวะที่มีลักษณะคล้ายก้ามปูซึ่งมีแรงหนีบมหาศาลและมันยังโจมตีด้วยฟองอากาศที่พ่นออกมาเป็นระเบิดที่มีพลังทำลายมากกว่าดินระเบิดหลายตันไม่เพียงแค่นั้นดวงตาของมันสามารถใช้รังสีแกมมาที่รุนแรงได้อีกด้วยและแม้มันจะมีขนาดใหญ่แต่มันก็มีความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงSCP 3700-1 มีดวงตาสีส้ม4ดวงติดอยู่ที่ด้านบนของลำตัวร่างกายของมันมีสีเขียวเป็นหลักและมีส่วนผสมของสีน้ำเงินสีเหลืองสีชมพูและสีแดงมีร่องรอยคล้ายใบหน้าของผู้หญิงด้านบนกระดองกระดองของ SCP 3700-1 ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีรอยแผลเป็นรอยแตกจำนวนมากเมื่อเรือลาดตระเวนของทีมเดลต้าเซเว่นพบเจอ SCP 3700-1จะทำการแล่นเรือติดตามอย่างใกล้ชิดและจะฉายภาพโฮโลโปรเจคเตอร์โดโนแวนขนาดใหญ่เพื่อพรางตาให้คนภายนอกเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่วานหลังคอมและเมื่อ SCP 3700-1เข้าต่อสู้กับ SCP 3700-2 ทีมเดลต้าเซเว่นจะให้การช่วยเหลือและช่วยโจมตี SCP 3700-2 SCP 3700-2ศัตรูตัวฉกาจของ SCP 3700-1และสัตว์ประหลาดที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติร่างกายของมันมีความคล้ายคลึงกับปลาในทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาไหลพิลิแกนหรือปลาไหลกันเปิ้ลแต่มันมีความแตกต่างที่มีอวัยวะคล้ายหนวดของปลาหมึกยักษ์หลายเส้นโผล่ออกมารอบตรงกลางลำตัวและสามารถหดกลับได้เมื่อไม่ใช้งานความยาวของมันอยู่ที่ประมาณ32กิโลเมตรปากและขากรรไกรของมันสามารถอ้าได้กว้างมากและเต็มไปด้วยฟันแหลมคมคาดว่าปากของมันน่าจะมีความลึกถึง3กิโลเมตรลำตัวของมันเรียวเล็กเหมือนงูแต่ส่วนหัวของมันกลับมีขนาดใหญ่โตผิดปกติร่างกายของมันมีสีดำและมีเส้นเรืองแสงหลากสีที่คล้ายกับใบหน้าของมนุษย์ที่ด้านใดด้านหนึ่งของลำตัวมันมีความเกรี้ยวกราดและดุร้ายอย่างมากมันทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนและส่งผลต่อสภาพดินฟ้าอากาศทำให้เกิดพายุแปรปรวนในระดับที่สูงกว่าเฮอริเคนระดับ5มันสามารถงอและบิดตัวในน้ำจนทำให้เกิดกระแสน้ำวนในทะเลที่รุนแรงสามารถดูดสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆในระยะ150เมตรเข้ามาหาตัวมันและมันก็จะใช้หนวดจับสิ่งนั้นฉีกออกเป็นชิ้นๆ SCP 3700-2 สามารถปล่อยขึ้นเสียงพลังงานสูงและกระแสไฟสีน้ำเงินเข้าโจมตีศัตรูได้การเคลื่อนตัวของมันส่งผลกระทบให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่และรุนแรงทำให้ชายฝั่งเสียหายพังทลายร่างกายสีดำทะมึนของมันแข็งแกร่งทนทานอาวุธของมนุษย์ไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่มันได้ทีมเดลต้าเซเว่นจะเข้าไปจู่โจมมันได้เฉพาะในช่วงเวลาที่มี SCP 3700-1 คอยช่วยเท่านั้นอาวุธของทีมเดลต้าเซเว่นจะทำได้เพียงช่วยควบคุมทิศทาง
การเคลื่อนไหวและดึงความสนใจมันเท่านั้นและต้องรอให้ผลการต่อสู้ระหว่าง SCP-3700-1 กับ SCP-3700-2 ดำเนินต่อไปจนกว่าจะรู้ผลว่าฝ่ายใดชนะหาก SCP-3700-1 เป็นฝ่ายชนะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่หาก SCP-3700-2 ชนะต้องมีมาตรการในการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปั่นป่วนของสภาพอากาศต้องมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือไม่น้อยกว่า6เดือน SCP-3700-1 และ SCP-3700-2 ได้มีการต่อสู้กันอย่างยาวนานและคาดว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดมันมักจะเผชิญหน้ากันในทุกๆ6เดือนแต่ละฝ่ายจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะและทุกครั้งมันจะส่งผลต่อสภาพอากาศในท้องถิ่นแถบนั้นเมื่อ SCP-3700-1 ปราบ SCP-3700-2 ได้สำเร็จสภาพอากาศจะแจ่มใสพายุและสภาพอากาศเลวร้ายจะหมดไปในทันทีอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์และพืชผลทางการเกษตรงอกงามอุดมสมบูรณ์แต่เมื่อ SCP-3700-2 ปราบ SCP-3700-1 ได้สำเร็จสภาพอากาศจะเลวร้ายอุณหภูมิมีความผันผวนอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต่ำกว่า0องศาเซลเซียสไปจนถึงสูงกว่า28องศาเซลเซียสมีพายุรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายและไม่สามารถเดินทางโดยเรือได้แหล่งอาหารจะเสียหายหรือถูกทำลายด้วยสภาพอากาศที่ปั่นป่วนรายงานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าชาวประมงท้องถิ่นในแถบนั้นเคยพบเจอกับ SCP-3700-1 และ SCP-3700-2 ตั้งแต่ทศวรรษ 1500 แต่สิ่งที่ผู้คนพูดถึงนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าจากปากเปล่าไม่มีหลักฐานใดๆจนในที่สุดมันก็กลายเป็นเพียงตำนานนิทานพื้นบ้านที่นำมาเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและฤดูกาลแค่นั้นเองแต่สำหรับองค์กร SCP แล้วมันคือหายนะของโลกที่ต้องคอยกักกันและควบคุมโดยการกำหนดพื้นที่ SCP-3700 นั้นถูกจัดให้อยู่ในคลาสไฮมอลซึ่งเป็นคลาสพิเศษสำหรับกรณีที่ไม่สามารถควบคุมกักกันหรือกำจัดได้หรืออาจเป็นกรณีที่จำเป็นต้องปล่อยเพื่อให้ SCP ตัวใดตัวหนึ่งคอยควบคุม SCP ตัวอื่นที่อันตรายกว่าในกรณี SCP-3700 นี้องค์กร SCP ก็ปล่อยให้ SCP-3700-1 คอยควบคุม SCP-3700-2 เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนต่อมนุษย์ไปมากกว่านี้และคอยปิดบังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยให้ประชาชนทั่วไปคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานและนิทานพื้นบ้านที่เล่าถึงฤดูกาลต่างๆแค่นั้นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP-3700-1และ SCP-3700-2 เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย